เฮลท์แคสเซ็ทมาถวบภาษาตุรกีสั้นๆกับไอซีสทีมาแล้วค่ะบ้าบ้าอ๋อถ้ามาบ้าบ้าบีบีไอซูนัสนาเดไอซูนัส์คิมบ้า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 ถ้ามั่มาช่าล่ะวิดีโอนี้มาดูความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนหรือว่าภาษาหนังสือนะคะกับภาษาพูดจริงๆในชีวิตประจำวันกันค่ะคำแรกก็คือคำว่าโอราดาเวลาเขียนเขียนตรงตัวเลยโอราดา แต่เวลาพูดนะคะออกเสียงเป็น order o r d a คำต่อมาคือคำว่าที่ไหนนะคะเวลาเขียนเราจะเขียนว่า nere de nere de แต่เวลาพูดเราจะรวบคำเป็น nade nade ในวิดีโอจิมพูดกับลูกว่า order me baba o r d a m u baba อันนี้เป็นภาษาพูดนะคะแต่ถ้าจะเขียนจริงๆภาษาเขียนที่ถูกต้องจริงๆก็คือ baba order me b a บ a or ออดเราจะบอกว่าพ่อของเธอก็ b a บ a ัน r อร b ดัมบับันออดและอีกประโยคหนึ่งนะคะคำว่าบุคิมในวิดีโอที่จินพูดกับลูกนะคะจินถามว่า b u คิมบุคิมถ้าจะให้สุภาพนะคะใช้คำว่า O อคิมโอคจะเป็นคำที่สุภาพมากกว่าเวลาใช้กับคนนะคะและคำสุดท้ายก็คือคำว่ามาชาลละมาชาลละมาจากภาษาอาหรับนะคะก็คือมาชาอัลลอฮ แต่ว่าในภาษาตรุรกีก็จะพูดรวบเป็นมาชัลลามาชัลลาอย่างนี้นะคะความหมายจริงๆของคำนี้แปลว่าหากพระเจ้าทรงประสงค์แต่คำนี้ใช้เป็นคำชมได้ด้วยเช่นกันค่ะ